สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปแบบสอนซ่อมคลิปเดียวจบหรือคลิปเดียวเป็นเลยสำหรับผู้ที่ติดตามโดยเฉพาะวันนี้ก็จะทำการสอนซ่อมแบบคลิปเดียวจบคือวัดทุกอย่างทั้งเครื่องครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ติดตามนะครับวันนี้ก็จะมาทำการวัดเครื่องซักผ้า LG 6.5 กิโลนะเครื่องนี้เป็นเครื่องดีนะครับจะมาวัดให้เห็นค่าต่างๆของมันในการสอนซ่อมแบบคลิปเดียวจบเลยนะครับหรือเป็นได้ภายในคลิปเดียวเลยครับโดยไม่ติดตามข้อมูลใดๆทั้งสิ้นครับเริ่มต้นผมจะวัดไปที่ความต้านทานก่อนนะครับโดยวัดจากบอร์ดนะครับส่วนสีอะไรเป็นสีอะไรนั้นก็ให้ดูจากต้นวิดีโอนะครับก็จะมีผมได้ถ่ายวงจรไว้ที่ต้นวิดีโอนี้นะครับหรือจะดูจากหลังเครื่องดูจากหลังเครื่องนะครับหลังเครื่องนี้นะครับก็จะมีบอกนะครับเป็นไดอะแกรมก็จะมีแผนทางในนั้นแล้วก็รู้สีนะครับสีน้ำตาลนะครับตรงนี้นะครับก็สีน้ำเงินตรงนี้นะก็คือสายไฟ AC นะครับรู้ได้อย่างไรนะครับหรือจะเช็คง่ายๆก็คือไปที่ด้านหลังนะครับแกะด้านหลังออกมานะครับแล้วก็คือตามปลั๊กไฟนี้มาครับดูง่ายๆคือตามปลั๊กไฟนี้มาแล้วไปที่ด้านหลังนะครับแล้วก็แกะดูนะครับมันจะใช้สายสีอะไรครับมันจะใช้สายสีน้ำตาลนะครับกับน้ำเงินนะครับซึ่งจะเข้ามาที่บอร์ดตรงนี้นะครับก็คือสายไฟ AC 220โวลต์จะมาอยู่ตรงนี้ส่วนสายน้ำเงินนี่ก็คือสายคอมมอนนะครับหรือสายร่วมนะครับก็คือสายนี้จะร่วมกับอุปกรณ์ทุกๆตัวที่ใช้ไฟ AC นะครับที่ใช้ไฟ AC เช่นมอเตอร์หมุนซ้ายหมุนขวามอเตอร์เดินน้ำทิ้งวาล์วน้ำนะครับก็จะใช้สายสีน้ำเงินเนี่ยครับไปร่วมทุกอันนะครับซึ่งนั่นก็คือสายไฟ AC เส้นสีน้ำเงินนี้นะครับมันจะต่อผ่านรีเลย์เวลากดปุ่ม power เพียงปุ่มเดียวมันจะต่อผ่านรีเลย์ตัวนี้นะครับรีเลย์นะครับรีเลย์ตัวนี้นะครับผ่านรีเลย์ตัวนี้นะครับผ่านรีเลย์รีเลย์จะทำหน้าที่เป็นสะพานไฟนะครับเมื่อกดปุ่ม power เพียงปุ่มเดียวมันก็จะต่อสายเส้นนี้ให้มาเชื่อมที่เส้นนี้ด้วยสะพานไฟในรีเลย์ไฟก็จะวิ่งผ่านมาสายสีน้ำเงินซึ่งเป็นสายร่วมแล้วมันก็จะไปผ่านขดลวดที่ใช้ไฟ AC ทั้งหมดครับมันก็จะไปผ่านมอเตอร์หมุนซ้ายมอเตอร์หมุนซ้ายหมุนขวานะครับมอเตอร์หมุนซ้ายหมุนขวาก็คือสายสีแดงสายสีแดงคือมอเตอร์หมุนขวาสายสีเหลืองคือมอเตอร์หมุนซ้ายครับมันจะไปผ่านขดลวดนะครับในมอเตอร์แล้วก็ออกมาเป็นสายสีแดงก็คือมอเตอร์หมุนขวามันจะเริ่มนะขาริมซ้ายสุดนี่คือขาที่1ขากลางคือขาที่2ขาริมขวาสุดคือขาเกตครับก็สายที่แดงนี่จะไปต่ออยู่ที่ขาที่2นะครับแล้วเมื่อ MCU สั่งงานมาที่ขาเกตสั่งไฟมาให้ขาเกตเมื่อสั่งไฟมาให้ที่ขาเกตนะครับขาที่1นะครับก็จะช็อตกับขาที่2นะครับที่2กับที่1ก็จะช็อตติดกันตรงนี้นะครับทำงานนี่มัน1สวิตช์นะครับนี้มันจะต่อติดกันเลยนะครับเมื่อสั่งไฟมาที่ขาเกตมาทริกนะครับที2ที1กับที2ก็จะต่อกันนะครับเมื่อต่อกันปุ๊บก็ขาที1ก็จะต่อกับไฟ AC อีกเส้นนึงครับก็คือไฟ AC เส้นสีน้ำตาลนี้ครับซึ่งจะทำให้มันครบวงจรนะครับเมื่อครบวงจรปุ๊บมอเตอร์สายแดงตรงนี้นะครับมอเตอร์หมุนฝาก็จะทำงานครับหลักการมันก็มีอย่างนี้นะครับส่วนสายสีน้ำตาลเนี่ยจะไปจ้ำอยู่กับขาที่1ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยที่ขาที่1ตัวนี้นี่ครับจะมี5ตัวนะครับตรงนี้ด้วยนะครับตัวนี้ไอ้นี้ก็เป็นตาแอกนะครับตัวใหญ่นี้ก็ตาแอกนะเป็นตาแอกตัวใหญ่นะครับถ้าใช้กระแสเยอะต้องใช้ตัวใหญ่นะฮะมอเตอร์หมุนซ้ายหมุนฝาจะใช้ตัวใหญ่ส่วนตัวเล็กนี่ก็กินไฟน้อยนะครับกินกระแสน้อยเขาก็ใช้ตัวเล็กนะครับรูปร่างเหมือนทรานซิสเตอร์3ขานะครับขากลางเป็นขาเกตนะครับสายไฟสีน้ำตาลนะครับมันจะต่อจ้ำเข้ากับขาที่1น
ทั้งหมดเลยนะครับทุกตัวเลยนะ5ตัวนี้ขาที่1ยังไปจำกับไฟ DC กระแสตรงด้วยนะครับจำกับไฟ DC กระแสตรงด้วยนะครับเพื่อให้ UN 2003ที่อยู่ในบอร์ดนี้นะครับเชื่อมนะครับเชื่อมไฟ AC นะครับเข้ามาที่ขาเกตนะครับของทุกๆอุปกรณ์ได้นั่นเองครับทีนี้ก็จะทำการวัดผมจะวัดโอห์มก่อนแล้วกันนะครับมอเตอร์ผมจะจับไว้ที่สายร่วมก่อนจากนั้นผมก็จะวัดมอเตอร์หมุนฝาก่อนแล้วกันครับหมุนฝาวัดหมุนฝาได้ 33.2 โอห์มครับจากนั้นก็จับไปที่มอเตอร์หมุนซ้ายได้ 33.2 โอห์มครับถ้าว่าได้อย่างนี้ก็แสดงว่า2ข้างมีโอห์มที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกันนะครับ33.3 นะครับมอเตอร์หมุนซ้าย 33.3 มอเตอร์หมุนขวาอันนี้เท่ากันถ้าเท่ากันหรือใกล้เคียงกันก็แสดงว่าดีนะครับแต่ถ้าห่างกันมากเกินไปห่างกันมากๆเลยก็แสดงว่าไม่ดีถ้าใกล้เคียงนี้นะครับห่างกันนิดหน่อยก็แสดงว่าดีนะครับแล้วก็ยังบ่งบอกด้วยนะครับว่ามันไม่ขาดนะครับสายไม่ขาดทีนี้ผมก็จะวัดสองขดรวมกันนะครับสองขดรวมกันจะต้องวัดได้สัก6ก็ได้รวมกันก็ต้องได้66นะครับได้65.9นะครับตะกี้33.3นะครับรวมกันแล้ว66กว่านะครับอันนี้ได้66นะครับถ้าได้อย่างนี้ถ้าสองขดรวมกันก็แสดงว่าไม่มีการช็อตข้ามครับแปลว่ามอเตอร์หมุนซ้ายไม่มีการช็อตข้ามกดแต่อย่างใดครับนั่นก็หมายความว่ามอเตอร์ตัวนี้สุดยอดดีเลยครับดีเลยครับถ้าเป็นรุ่นที่ใหญ่กว่า 6.5 กิโลนะครับโอห์มจะได้ต่ำกว่านี้นะครับมอเตอร์หมุนซ้ายหมุนขวาจะต้องกินกระแสหนักกว่านี้ซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าโอห์มจะต้องต่ำกว่านี้นะครับส่วนโอห์มถ้าวัดได้ใกล้เคียงนี้ก็ถือว่าดีหมดนะครับคือทั้งซ้ายทั้งขวาจะต้องห่างกันไม่ควรเกิน1โอห์มนะครับแล้วก็ถึงเรียกว่าดีนะครับแล้วก็ต้องวัด2กดรวมกันด้วยจึงจะรู้ว่าเมื่อได้2กดรวมกันแล้วก็แสดงว่ามอเตอร์หมุนซ้ายหมุนขวาไม่มีการช็อตข้ามกดแต่อย่างใดแสดงว่าดีเช่นกันต้องวัดอย่างนี้ด้วยนะครับบางครั้งมันช็อตข้ามกดนะครับเวลาวัดเนี่ยมันจะไม่ได้2กดรวมกันอาจจะวัดได้ถ้าสองกดรวมกันแล้วอาจจะตกเหลือ10โอห์มอย่างเงี้ยหรือ30โอห์มก็แสดงว่ามอเตอร์ช็อตข้ามกดนะครับก็หมายความว่ามอเตอร์ตัวนั้นไม่สามารถใช้งานได้นั่นเองการวัดตรงนี้ก็แสดงว่ากดลวดหมุนซ้ายหมุนขวามอเตอร์ดีแต่กดลวดหมุนซ้ายหมุนขวาดีแล้วก็หนูแล้วก็สายไฟนะครับไม่ขาดทุกอย่างครบถ้วนนี่ผ่านแล้วนะครับการวัดโอห์มจะบ่งบอกถึงสุขภาพมันเนี่ยอย่างชัดเจนถ้าสายขาดก็จะวัดไม่ขึ้นนะครับจากนั้นผมจะจับเส้นที่ใส่ทั้งหมดต่อนะครับจากนั้นผมก็จะมาวัดที่วาล์วน้ำนะครับวาล์วน้ำก็จะใช้สายสีเทาสายสีเทาเนี่ยจะเป็นวาล์วน้ำผมก็จะวัดที่วาล์วน้ำเลยวาล์วน้ำก็จะมี 4.3K นะครับถ้าวัดได้ค่าสีประมาณ 4.3K นะครับไม่ต้องเป๊ะนะครับ 5K ก็ใช้ได้นะครับ 3K ฝ่าก็ใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาอันนี้ก็ได้ 4.3K นะครับถ้าวัดได้อย่างนี้ก็แสดงว่าวาล์วน้ำดีไม่เสียสายไม่ขาดรู้หมดเลยนะครับถ้าสายขาดปั๊บถ้าวัดไม่ขึ้นให้ตามสายนะครับหนูกัดไปไว้ขาดครับหรือวาล์วน้ำขาดทีนี้ก็มามอเตอร์เดินน้ำทิ้งมอเตอร์เดินน้ำทิ้งรุ่นนี้ก็จะมี3ขั้วในบางรุ่นก็จะมี2ขั้วทิ้งนะครับมอเตอร์เทน้ำทิ้งจังหวะแรกก็คือสายสีชมพูวัดได้กี่โอห์มครับวัดได้4K โอห์มนะครับ 4K โอห์มแสดงว่าจังหวะแรกดีกดลวดดีสายไม่ขาดจังหวะ2ครับจังหวะ2สังเกตดูโอห์มจะขึ้นแป๊บหนึ่งแล้วก็หายไปนั่นก็หมายความว่ามันเป็นตัวเก็บประจุนะครับ
แสดงว่าเขาใช้ตัวเก็บประจุนะครับวิธีการวัดของมันก็วัดโอไม่ได้นะครับเราก็จะต้องดึงออกมาเราก็ต้องปรับไปที่ค่า C นะครับดันไว้ค่า C ปรับไปที่ไดโอดที่มีสัญลักษณ์ C ด้วยนะครับจากนั้นสัญญาณ C สีเหลืองนี้นะครับจากนั้นเราก็กดปุ่มเหลืองให้เป็นฟาราดนาโนฟาราดทำการวัด C นะครับสายคอมมอนนะครับจะไปผ่านกดลวดนะครับในมอเตอร์เดย์น้ำทิ้งเราออกมาเป็นสายสีน้ำเงินขาวนะครับผมก็จะทำการวัดนะครับเป็นการวัดมอเตอร์เดย์น้ำทิ้งนะครับจังหวะสุดท้ายนะครับจังหวะดึงน้ำทิ้งได้23นาโนฟาราดจากนั้นผมก็วัดสายสีชมพูครับได้เพราะสายสีชมพูไม่สามารถวัดได้นะครับเพราะสายสีชมพูมันไม่ใช่ประจุนะครับมันเป็นค่าโอห์มของกดลวดนะครับส่วนตรงนี้นะครับสายสีเงินผ่านเข้ามานะครับมันจะผ่านเก็บประจุมานะตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ส่วนจริงๆแล้วภายในจะเป็นตัวเก็บประจุหรือไม่นั้นก็ยังไม่ได้แน่ชัดนะครับเพราะว่าผมไม่ได้พาออกมาดูแต่เป็นการวัดก็รู้ว่ามันเป็นประจุนะครับมันจะใช้ประจุนะครับไม่ได้มันจะใช้เป็นประจุมานะครับเพราะฉะนั้น23นาโนฟาราดนะครับทีนี้ผมก็จะลองเอาสายนี้นะครับมาจิ้มที่สายสีชมพูนะครับแล้วก็วัดที่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับก็ได้24นาโนฟาราดนะครับนั่นก็หมายความว่าจุดนี้เป็นการวัดตัวเก็บประจุนั่นเองครับถ้าวัดได้อย่างนี้ก็แสดงว่าดีสายไม่ขาดทุกอย่างดีทีนี้ผมจะลองดึงออกมานะครับว่าจะวัดได้เท่าไหร่ครับการวัด C ถ้าวัดในวงจรมันจะเพี้ยนนะครับดึงมาแล้วนะครับการดึงออกมาจะเป็นการวัดที่แน่นอนขึ้นนะครับก็จิ้มไปที่สายสีน้ำเงินนะครับตรงนี้ผมใส่ไปได้นะครับสายสีชมพูวัดได้นะครับนี่ดังนั้นก็วัดที่สายสีชมพูขาวสีชมพูขาวได้ครับ3วัดที่ได้ใจที่2นาโน3นาโนนะครับ3นาโนฟาราด3บ้าง2บ้าง3นาโนฟาราดครับ3นาโนฟาราดหรือ2นาโนฟาราดนะครับทีนี้ผมก็ย้ายสายมาที่สายคอมมอนนะครับดูซิว่าจะได้เท่าไหร่นะครับประจุนะครับได้ที่2นาโนฟาราดนะครับ2บ้าง3บ้างนะครับอันนี้2นาโนฟาราดถ้าว่าได้อย่างนี้ก็แสดงว่ามอเตอร์เดย์น้ำทิ้งจังหวะสุดท้ายดีครับดีครับสายไม่ขาดไม่อะไรนะครับน้ำมันก็จะเสียบกลับเข้าไปการวัดนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับตรงนี้อุปกรณ์นะครับมีมอเตอร์หมุนซ้ายหมุนขวาวาล์วน้ำวัดไปยังครับวาล์วน้ำเท่าไหร่ต้องวัดย่านโอห์มนะครับวาล์วน้ำได้4Kนะครับ4Kอยู่3Kการวัดตรงนี้ก็หมดแล้วนะครับแตก5ตัวนะครับมอเตอร์หมุนซ้ายนะครับมีมอเตอร์หมุนซ้ายมอเตอร์หมุนขวาแตกดึงน้ำทิ้งจังหวะที่2อันนี้ก็วาล์วน้ำแตกวาล์วน้ำสีเทาอันนี้ก็แตกมอเตอร์ในน้ำนี้จังหวะแรกจังหวะแรกก็จะเป็นการปลดเบรกนะครับปลดเบรกถังนะครับเพื่อให้ถังหมุนได้อิสระเวลาซักนะครับจังหวะแรกจะใช้เวลาซักนะครับเพื่อให้มันถังหมุนได้คล่องเวลาน้ำมันเวลาจานซักหมุนนะครับมันก็จะตีน้ำนะครับเมื่อตีน้ำถังก็จะสามารถหมุนไปได้คล่องทำให้เกิดการเหวี่ยงที่รุนแรงทำให้ผ้าของเราสะอาดนั่นเองครับคือเวลาหมุนมันจะหมุนซ้ายหมุนขวานะครับจังหวะแรกนี่ถ้าตัวนี้จังหวะแรกเกิดมีปัญหาหรือขาดหนูกัดไปไว้ขาดนะครับอาการก็คือเวลามันซักนะครับถังมันจะฝืดนะครับแล้วก็ดังเอียดนะครับเพราะว่าเบรกมันคอยเบรกถังไว้นะครับน้ำก็คอยตีให้ถังหมุนก็เลยดังเอียดนะครับอันนี้นะครับเสียนะครับ
แล้วจังหวะที่ปั่นแห้งนะครับจังหวะที่เดน้ำทิ้งนะครับถ้าสายสีชมพูนี่เสียหรือขาดจังหวะที่เดนน้ำทิ้งมีไฟปล่อยมีไฟมาถ้าวัดจุดนี้เทียบกับสายม่อนเนี่ยจะมีไฟถ้ามีไฟมาประมาณ230ปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ดึงจนสุดนะครับแต่ถ้าสายชมพูขาดไปมันก็จะดึงไม่ได้นะครับมันจะเกิดอาการดังแท็กแท็กแท็กคือพยายามจะดึงแต่ดึงไม่ออกนะครับตัวนี้นะครับถ้าขาดแล้วตัวนี้สว่างทำงานมันจะดังแท็กแท็กแท็กตลอดเวลาเลยครับเวลาเดินน้ำทิ้งก็จะดังแท็กแท็กแท็กมีเสียงออกมาให้เราได้ยินนะครับถ้าชมพูขาดทีนี้ก็มาถึงpressure ตรงนี้ก็จะมาถึง pressure นะครับ pressure ใส่ pressure ก็จะมีสีดำสีขาวสีม่วงสีส้มสีขาวก็จะเป็นกราวสีส้มก็จะเป็นไฟ 2.5 สีม่วงก็เป็นไฟ 2.5 สาย pressure รุ่นนี้นะครับก็จะไม่มี IC อยู่ภายในตัว pressure นะครับ IC ที่ว่านี่ก็คือ IC เบอร์4069นะครับ IC 4069ก็จะอยู่ในบอร์ดนี้นะครับในบอร์ดควบคุมนะครับสายสามเส้นนี้ก็จะวิ่งเข้ามานะครับแล้วก็ไปเข้าไปต่ออยู่กับ IC 4069นะครับตัวผ่านอุปกรณ์นะครับต่างๆพวกรีจิสเตอร์นะครับเพื่อทำให้มันความถี่ได้นะครับตามที่เราต้องการร่วมกับไอ้เพชเชอร์ตัวนี้นะครับ3เส้นที่อยู่ด้านหลัง IC 4069ก็คือ IC Hex Inverter นะครับหรือ6 Inverter ทำหน้าที่ขยายความถี่ให้แรงขึ้นนะครับจากนั้นก็ส่งไปบอก MCU นะครับว่าความถี่ตอนนี้มีเท่าไหร่นะครับให้เปรียบเทียบความถี่แล้วก็สั่งงานนะครับผมจะลองวัดโอห์มดูก่อนแล้วกันนะครับนี่ 5.8 ไมโครโอห์มนะครับย้ายมาข้างนี้ครับ 5.8 ไมโครโอห์มนะครับ 5.8 ไมโครโอห์มวัดริมกับริมครับได้24โอห์มการวัด24โอห์มนี้เป็นการวัดกดลวดนะครับกดลวดภายในเพชเชอร์ที่อยู่ด้านหลังนะตัวเพชเชอร์นะครับทีนี้ก็จะต้องวัดค่า C วัดได้มั้ยครับวงจรวัดที่ค่า C ครับกดนะครับฉะนั้นมันจะวัดค่า C ได้168นาโนฟาราดนะครับอันก็ C ในวงจรจะไม่แน่นอนนะครับ168นาโนฟาราดนี่165นาโนฟาราดได้165นาโนฟาราดนะครับนี่เป็นการวัดในวงจรครับวัดคล้องอยู่ดีครับวัดคล้องปรากฏว่าวัดคล้องไม่ได้นะครับวัดคล้องเป็นการวัดซีสองตัวที่อยู่ในตัวเพชเชอร์นะครับร่วมกันตามจริงมันต้องวัดได้นะครับแต่เนื่องจากมันมีค่าขดลวด24โอห์มทำให้มันคายประจุมันเลยวัดไม่ได้นะครับต้องถอดออกมาแล้วครับมาแล้วครับไอ้เพชเชอร์นะครับสายเพชเชอร์นะครับมันจะทำการวัดนะครับริมกับริมนะครับริมกับริมเอาไปดูราคาค่าซีก่อนนะครับมี44นาโนฟาราดนะครับอันนี้เราเวลาวัดเราต้องวัดนอกวงจรนะครับ44นาโนฟาราดในค่าที่แท้จริงของมันครับ44นาโนฟาราดทั้ง2ด้านครับทีนี้ผมจะวัดริมกับริมนะครับริมกับริมได้เท่าไหร่ริมกับริมได้ไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีค่าขดลวดอยู่ไปที่เราวัดไม่ได้เพราะมันมีค่าขดลวดอยู่นะครับขดลวดของในตัวเพชเชอร์นะครับเพื่อสร้างความถี่นะครับผมจะปรับไปที่ย่านโอห์มนะครับตรงนี้ต้องวัดเป็นโอห์มนะครับวัดเป็นโอห์มได้24โอห์ม 24.8 โอห์มนะครับ 24.1 โอห์มครับลืมบอกไปนะครับที่ไอ้ตรงวัดมอเตอร์นะครับหมุนซ้ายหมุนขวานะครับเวลาวัดกดรวมแล้วทำไมมันไม่เป๊ะเพราะว่าสายของผมนี่มีค่าความต้านทานของมิเตอร์นะครับอยู่ที่ 0.2 โอห์มนะครับประมาณ 0.2 โอห์มนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องเอาไปหักก็2ครั้งก็ถ้ากับ 0.4 โอห์มนะครับดังนั้นมันก็เลยค่าเคลื่อนไปเล็กน้อยนะครับตามค่าของมิเตอร์ของเรานะครับ
การวัดตรงนี้ก็เป็นการบ่งบอกว่าขดลวดในเพชเชอร์24โอห์มนั้นดีไม่มีขาดสายไม่ขาดนะครับแล้วก็ตรงนี้กับตรงนี้ก็44นาโนฟาราดตะกี้นะครับแสดงว่า4ภายในก็ดี4ภายในตัวเพชเชอร์จะมี2ตัวสี่สี่นาโนฟาราดนะครับตัวที่หนึ่งแล้วนี่ตัวที่สองก็สี่สี่นาโนฟาราดสี่ก็ดีทั้งสองตัวนะครับแสดงว่าเพชเชอร์ดีไม่มีปัญหาครับเพชเชอร์แจ๋วนะครับดีนะการวัดตรงนี้ก็จะรู้สึกรู้มันเสียอะไรทั้งหมดนะครับไม่ต้องไปมากมายก็รู้หมดตัวเช็คสุขภาพมันได้เลยนะครับตรงนี้อะไรเสียก็ดีหมดแล้วนะครับทีนี้ก็มาวัดไฟกันดีกว่าครับถ้าสายมันขาดก็จะวัดไม่ขึ้นนะครับหรือขดลวดถ้าเชื่อขาดก็วัดไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ไล่ตรวจสายเอาว่าส่วนใหญ่มันก็จะหนูกัดสายไฟขาดนะไม่มีอะไรครับท่านผ้าทำการเสียไฟนะครับหลังจากเสียไฟเข้าไปแล้วผมก็จะทำการวัดโวลต์ AC นะครับเป็นกระแสระดับปรับไปที่โวลต์ AC ตรงนี้ครับจากนั้นผมจะทำการวัดไฟนะครับจะแสดงให้ดูนะครับผมได้ทำการผมนี่นะครับปลั๊กไฟนะครับไล่จากปลั๊กไฟเข้ามานะครับเป็นสีน้ำเงินครับเข้ามาที่แจ็คตรงนี้หรือดูจากวงจรด้านหลังเครื่องนะครับจิ้มลงไปเลยครับการวัดกระแสระดับไม่มีขั้วนะครับเพราะฉะนั้นจิ้มรูไหนแบบไหนก็ได้ครับได้234โวลต์นะครับ234โวลต์ไฟบ้านละของผมตรงนี้มันแรงนะหลักก็220โวลต์อันนี้ปลาไป234โวลต์เลยนะครับไฟ AC มาแล้วนะครับจากปลั๊กนะครับมาแล้วทีนี้ผมก็จะมาวัดที่สายคอมมอนนะครับที่บอกในตอนแรกจะได้ไฟเพียง 1.3 โวลต์เท่านั้น 1.3 โวลต์ AC นะครับซึ่งแสดงว่าไฟไม่ได้มานะครับแต่ที่วัดได้นี่ก็เกิดจากการอินดิวอะไรของมันนะครับเพราะพวก AC มันจะอินดิวได้กระโดดได้ดังนั้นทันทีที่ผมกดปุ่ม power รีเลย์ตัวนี้จะทำการต่อไฟนะครับรีเลย์ตัวนี้ทำการต่อไฟเข้ามาดูเป็นจะมีสะพานไฟในนี้นะครับจะต่อแป๊ะไปนะครับแล้วก็มาเข้าตรงนี้นะสายนี้ดีขึ้นมานี่เลยติดกันเลยนะครับด้วยสะพานไฟรีเลย์จะได้230โวลต์ครับผมจะกดกดอะไรครับกดปุ่ม power เพียงปุ่มเดียวเท่านั้นนะครับไฟก็เข้ามาแล้ว234โวลต์มาที่สายคอมมอนแล้วนะครับสายคอมมอนก็จะวิ่งไปทั่วเลยนะครับผ่านกดลวดต่างๆนะครับแล้วก็ไปรอที่ขาที่2ของทุกสายแอกเลยครับของใครของมันนะครับสายคอมมอนนะครับจะผ่านกดลวดนะครับแล้วออกมาเป็นออกมาที่สายสีเหลืองซึ่งเป็นมอเตอร์หมุนซ้ายแล้วก็ไปต่ออยู่ที่ขาที่2ของสายแอกเพื่อรอการครบวงจรกับขาที่1ซึ่งสายไฟ AC เส้นสีน้ำตาลนั่นเองครับเมื่อครบปุ๊บมอเตอร์ก็จะหมุนซ้ายแล้วสายน้ำเงินนะครับผ่านกดลวดแล้วออกมากดลวดของมอเตอร์หมุนฝานะครับแล้วก็ออกมาเป็นสายสีแดงไปเข้ารออยู่ที่ขาที่2ของสายแอกหมุนฝานะครับเพื่อรอการครบวงจรกับขาที่1เมื่อมีคำสั่งจาก MCU มาส่งไฟมาที่ขาเกตนะครับเมื่อส่งไฟมาที่ขาเกตที่1กับที่2ก็เป็นเหมือนสวิตช์นะครับมันจะที่1กับที่2ก็จะแตะติดกันส่งทำให้ไฟนะครับควบวงจรกับสายสีน้ำตาล AC เส้นทำให้มอเตอร์หมุนฝาทำงานนั่นเองครับทีนี้ผมก็จะอันนี้ก็คือสายคอมมอนนะครับจับไว้ที่คอมมอนอย่างเดียวไม่ต้องย้ายนะครับนั้นก็ทำการวัดที่มอเตอร์หมุนอะไรเนี่ยหมุนซ้ายนะครับจากนั้นผมจะกดปุ่มสตาร์ทนะครับการกดปุ่มสตาร์ทก็จะทำให้มันทำงานได้นะครับมอเตอร์หมุนซ้ายหมุนขวาจะทำงานชั่งน้ำหนักนะครับมันได้ทำการกดนะครับเราสังเกตนะครับเข็มจะตีนะครับนะครับจะตีนะครับนะครับหมุนขวาเช่นกันนะครับแต่มิเตอร์มันแสดงค่าโวลต์ไม่ทันนะครับ
ิเตอร์จะแสดงค่าวนไม่ทันนะครับแต่มันกระพริบกระพริบให้รู้นะครับตอนนี้เครื่องชั่งน้ำหนักเสร็จปุ๊บวาล์วน้ำจะต้องทำงานนะครับแต่ผมไม่ได้เสียบน้ำเข้ามานะครับเพราะจะทำการวัดให้ดูเฉยๆวาล์วน้ำสายสีเทานะครับมันจะวัดนะครับมีไฟนะครับมีไฟ233โวลต์นะครับมาแล้วนะครับวาล์วน้ำทำงานแล้วนะครับจากนั้นในจังหวะแรกนี้ก็คือจังหวะซักนะครับนะครับมันจะNPU นะครับจะสั่งไฟมันจะสั่งให้แตรของสายสีชมพูนะครับซึ่งเป็นตัวนี้นะครับจะสั่งไฟมันที่ขาเกตขาเกตก็อยู่ตรงกลางนะครับสำหรับไอตัวเล็กๆเนี่ยขาเกตอยู่ตรงกลางจำง่ายนะครับมันจะเข้ามาที่ขาเกตนะครับปุ๊บแล้วก็สายชมพูจะไปต่ออยู่ขาที่2ของไตตัวนี้นะครับเมื่อขาเกตได้รับไฟมาได้รับการทริกนะครับที1ก็จะแตะกับที2นะครับเพราะมันนำหน้าที่สวิตช์มันจะแตะกับที2พอแตะที2ปุ๊บมันก็ครบวงจรกับสายไฟ AC เส้นสีน้ำตาลนี้ทำให้มันทำงานทำให้ไอ้เนี่ยทำงานนะครับผ่านขดลวดมานะครับทีนี้ผ่านขดลวดมานะครับจังหวะแรกจังหวะแรกผ่านขดลวดนะครับจังหวะ2ผ่านตัวเก็บประจุมันก็ทำงานเนี่ยมาทำงานปุ๊บมันก็จะเป็นไงครับมอเตอร์เดินนั้นทิ้งก็จะดึงออกครึ่งนึงนะครับมันจะดึงออกครึ่งนึงเพื่อปลดไอ้เบรกทำให้ถังเป็นอิสระนะครับเพื่อเวลาซักจานหมุนนะครับตีน้ำน้ำจะมีแรงเหวี่ยงทำให้ถังหมุนไปหมุนมาเกิดแรงกระชากในถังรุนแรงทำให้ซักเกี้ยงครับเขาจะปลดเบรกครับตัวนี้ไฟพูปลดเบรกจะต้องมีไฟนะครับ234โวลต์เช่นกันไฟมาแล้วเช่นกันนะครับ234โวลต์นะครับจังหวะที่2ไม่ต้องเดินน้ำทิ้งนะครับจึงจะวัดได้แล้วเราจะทำยังไงจึงจะวัดมันได้เราก็ต้องกดสปรินนะครับกดสปรินปั่นนะครับจึงจะสามารถวัดมันได้ตรงนี้มันจะมีอะไรนะรีสวิตช์นะครับอันนี้ก็จะใช้พวกปิดประตูแล้วมีแม่เหล็กที่ฝาถังนะครับก็จะต้องมีรีสวิตช์เราจะต้องเอาแม่เหล็กนะครับมาแตะไว้ที่รีสวิตช์ตรงนี้เพื่อให้สวิตช์ภายในเนี่ยมันจะมีก้านเหล็กสองก้านให้ต่อติดให้แตะติดกันไว้เพื่อแตะเนี่ยพอแตะลงไปเนี่ยมันจะแม่เหล็กจะดูดให้มันเหล็กตรงนั้นแตะติดกันทำให้มันเข้าใจว่าปิดถังนะครับไม่งั้นมันก็จะไม่ทำงานหรือสวิตช์นะครับเป็นหลอดแก้วนะหลอดพลาสติกหลอดแก้วอะไรนะก็ผมจะกดให้มันเป็นสปรินก่อนนะครับก็จะทำการวัดที่จุดจุดนี้ครับจุดจังหวะที่2ครับสปรินจะอยู่ตรงนี้นะครับเอาใหม่ครับอยู่เม็ดสุดท้ายนะครับเนี่ยสปินแล้วกดสตาร์ทครับแต่ถ้ามันจะเอาแม่เหล็กมาวางไว้ที่รีสวิตช์ครับไม่ต้องถึงกับติดนะครับวางห่างกันสักหน่อยก็ได้ครับเพราะว่ามันมีแรงแม่เหล็กถ้าแรงแม่เหล็กน้อยก็ต้องให้ติดเลยมันจะไม่ได้เจอแว่นนะครับผมจะว่าจังหวะที่หนึ่งก่อนครับเพราะว่าการทำงานตรงนี้จะต้องทำถึง2ฝ่ายด้วยกันครับจะต้องมีไฟวัดต้องมีไฟ230แล้วก็จังหวะแรกก็ต้องมีไฟจังหวะที่สองก็ต้องมีไฟมาจังหวะที่สองมีไฟมาแล้วครับจังหวะที่สองมีไฟมาแล้วไฟมาไม่ได้สั่งทำงานไฟมาไม่ได้สั่งทำงานครับหมายความว่ามันดึงสุดแล้วนะครับเพื่อเดินน้ำทิ้งออกไปนี่ผมจะลองวัดตรงนี้ครับ
ได้กี่โวลต์ผมให้30โวลต์นะครับมอเตอร์ฝาแล้วมอเตอร์เหมือนซ้ายครับมอเตอร์ฝาจะเป็นไฟสตาร์ทนะครับไฟสตาร์ทได้271โวลต์นะครับไฟสายสตาร์ทนะครับมันจะผัดกันเป็นสตาร์ทจะผัดกันเป็นรันนะครับถ้าหมุนขวาเราเดินหมุนซ้ายจะเป็นสตาร์ทถ้าหมุนขวาเป็นรันมอเตอร์หมุนซ้ายจะเป็นสตาร์ทถ้ามอเตอร์หมุนหน้ามอเตอร์หมุนซ้ายมอเตอร์หมุนซ้ายจะเป็นรันนะครับมอเตอร์หมุนขวาจะเป็นไฟสตาร์ทแทนนะครับนี่มันหมุนฝานะครับหมุนฝาอยู่ฝาได้273แสดงว่ากดสีเหลืองมอเตอร์หมุนซ้ายตอนนี้ทำหน้าที่เป็นกดสตาร์ทครับแดงมันก็ที่เป็นกดรันครับกดรันจะได้233โวลต์เท่ากับไฟบ้านนะครับทีนี้ผมจะวัดเหลืองกับแดงครับเป็นการวัดสองตัวสองเส้นพร้อมกันหรือเป็นการวัดท่อมซีนะครับซึ่งจะได้ไฟสูงนะครับตรงนี้สูงขึ้นมาถึง300ครับ308 308 290190 389โวลต์ AC นะครับแสดงว่า C ของเรานะครับ C นี่กระจกเต็มที่เลยครับแต่ว่าตรงนี้จะเป็นการบ่งบอกสภาพว่า C เต็มที่นะครับ389เพราะว่ามันจะเก็บท้ายกระจกนะครับทำให้แรงดันไฟเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าตัวและนี้และเมื่อมันมีโหลดการใช้งานตรงนี้จะต้องมีการดึงกระแสนะครับทำให้ไฟตกจาก440โวลต์เหลือ390โวลต์ครับเราวัดไป230โวลต์460นะครับ460ตกเหลือ390มีการเช็ค C ไปด้วยนะครับนี่ Hot Pump จากนั้นผมก็จะกดนะกดแม่เหล็กออกครับถึงแม่เหล็กออกมันก็จะตัดจากนั้นผมก็จะทำการติดเครื่องครับเช็คยังไงครับว่าบอร์ดนะครับบอร์ดวงจรนะครับบอร์ดควบคุมของเราเนี่ยครับจะสั่งไฟมาที่ขาเกตจริงหรือไม่นะครับในกรณีมันเสียไฟมันไม่ทำงานเพราะอะไรเพราะว่าบอร์ดควบคุมไม่สั่งไฟมาให้ที่ขาเกตนั่นก็คือบอร์ดวงจรเสียหรือสั่งไฟมาที่ขาเกตแล้วแตกมันไม่ทำงานคือแตกมันรั่วจ่ายไฟไม่ออกเราจะต้องตามไฟที่ขาเกตว่ามาหรือไม่วิธีตามไฟขาเกตนะครับให้กดว่าส่งมาจากวงจรหรือไม่ให้กดปุ่มให้ตามนะครับอันนี้ผมกดปุ่ม power นะครับแล้วก็กดไปที่จังหวะมันทำงานก็แล้วกันนะครับว่าเสียในสายแอคตัวอะไรนะครับแล้วก็กด start นี่ก็จะวัดให้ดูนะครับวิธีตามนะครับวิธีตามนะครับก็ตามอย่างไรนะครับผมก็จะเอาสายสีดำนะครับจับไปที่กลาวไฟ DC หรือกลาวไฟ5โวลต์นั่นเองครับจับที่กลาวไฟ5โวลต์นี่นะครับจากนั้นก็วัดกลับไปที่ย่าน DC โวลต์ DC นะครับจากนั้นก็ทำการวัดนะครับเมื่อกี้กดปุ่มพาวเวอร์กดปุ่มสตาร์ทนั่นหมายความว่าจังหวะแรกทำงานนะครับจังหวะแรกนี่ทำงานแล้ววาล์วน้ำทำงานแล้วนะครับเราจะรู้ไงว่ามันสั่งไฟมาจริงหรือไม่มาถึงขาเกตจริงหรือไม่ในกรณีการเกิดปัญหาแล้วก็จิ้มไปที่ขากลางของเกตไอ้นี่เกตของสีเทานะครับเดี๋ยวมันจะจิ้มไปที่ขาเกตของสีเทานะครับจิ้มลงไปในวงจรนะครับปลายมิเตอร์ต้องแหลมต่อกับเข็มก็ได้ครับได้ 4.3 โวลต์นะครับ 4.3 โวลต์นะเขาจะเอาไฟ5โวลต์ DC มานะครับมาเช็คนะครับจริงๆไฟ5โวลต์ DC นี่ก็คือไฟ AC นะครับตามที่ผมได้บอกในตอนต้นนะครับเพราะเขาจะเอาไฟ AC จากเส้นสีน้ำตาลเนี่ยครับจ้ำเข้าไปที่ไฟนะจ้ำเข้าไปที่ไฟของเรานะไฟแล้วมันก็จะไปที่ไฟ DC ทั่วทั้งบอร์ดเลยครับที่เป็นไฟ DC ก็จะไปไฟ AC ของเส้นสีน้ำตาลนี้ไปด้วยครับจะวัดนะครับสาเหตุที่ผมไม่ได้วัดเป็นไฟ AC เพราะว่ามันวัดแล้วมันมองยากครับอันนี้43นะครับที่มีที่ขาเกตของมอเตอร์ไดนามิกจังหวะสุดท้ายนะครับจังหวะดึงน้ำทิ้ง
จังหวะดึงน้ำทิ้งมันจะต้องไม่มีการสั่งไฟมานะครับเพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงซักนะครับมันมา5วนเต็มๆการมา5วนเต็มๆนี่ก็แสดงว่ามันไม่มีการหมายความว่าไม่ได้สั่งไฟมานั่นเองครับหรือแปลกตรงนี้มันไม่ได้รับไฟเข้ามาแต่ก็เป็นวงการบ่งบอกอย่างหนึ่งนะว่าครับว่าตรงนี้ไฟมันวัดมาไม่มามันจะมี5วนตลอดครับมาไม่มามันจะมี5วนหมดเลยครับแต่ตัวไหนมันทำงานได้ปกติทำงานได้ปกติมันจะต้องดึงกระแสดึงไฟ5โวลต์เนี่ยให้ตกลงมาเหลือประมาณ 4.3 โวลต์อย่างนี้ครับถ้าตกมา 4.3 โวลต์อย่างนี้แสดงว่าไฟได้จ่ายเข้ามาที่ตะแกรงตัวนี้แล้วจริงๆแล้วตะแกรงตัวนี้ก็สามารถทำงานได้แล้วด้วยนะครับดูจากที่มันเข้ามาตรงนี้แต่ก็ไม่ 100% นะครับแต่ก็รู้ว่ามันจ่ายไฟมาจริงครับถ้าจิ้มอย่างนี้แล้วมันเป็น 4.3 แสดงว่าจ่ายไฟมาแล้วจริงในตัวนี้ก็มีการทำงานแล้วจริงแต่จะทำงานได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งถ้ามันรั่วถ้าใจตัวนี้รั่วก็จ่ายไฟไม่ออกครับไฟจะตกเหลือ50โวลต์ถ้าไฟตกเหลือ50โวลต์ก็เปลี่ยนตะแกรงตัวนี้ครับเจาะบ่อด้านเจาะบ่อออกมาแล้วก็ดึงบัตรจีออกมาแล้วก็เอาตะแกรงมาใส่เวลาใส่เราต้องถ่ายรูปไว้ด้วยนะครับถ่ายไฟให้ตรงเดิมครับถ่ายต้องตรงเดิมนะครับมันก็จะใช้งานได้เลยครับชอบรั่วนะครับตะแกรงเอาน้ำมานะครับตรงนี้ก็จังหวะที่1จังหวะที่1มาป่ะครับจังหวะที่1ผมจะวัดนะครับจังหวะที่1วัดไปที่ขาเกศขากลางครับเห็นมั้ยครับได้ 4.3 เหมือนกันแสดงว่าตัวนี้ก็ทํางานนะครับตัวนี้ทํางานนะครับตัวนี้ทํางานพอน้ําทํางานมอเตอร์เดินน้ำนิ่งจังหวะแรกคือจังหวะปลดเบรกเพื่อให้ถังซักเป็นอิสระนะครับก็ทํางานแต่จังหวะเดินน้ำทิ้งยังไม่ทำงานครับจังหวะดึงให้น้ำไหลออกมายังไม่ทำงานอันนี้ก็จะเป็นวันบ่งบอกได้นะครับส่วนในตัวเล็กนะครับส่วนตัวเล็กขาเกศจะอยู่ตรงกลางขาที่1อยู่ขวาสุดนี่ขาที่2อยู่ซ้ายสุดนี่แต่ต้องดูไอ้หน้าตัดมันด้วยนะครับต้องดูหน้าตัดมันนะดูหน้าตัดของมันนะหน้าตัดของมันต้องเป็นหน้าตัดนี่ลองวัดเป็น220ดูครับ220ถ้าผมจับเป็น220จะว่าได้ไหมครับไม่ได้นะครับผมต้องย้ายนะครับย้ายจากไอ้กราวนะครับมาไว้ที่วันไม่ได้นะครับย้ายมาที่ตรงไหนดีที่เราวัดขาเกศถ้าเราจับสายเทียมตาลก็คงวัดไม่ได้นะครับลองดูเราไปที่สายสีน้ำตาลครับสายน้ำตาลมาสายสีน้ำตาลอันนี้0.1นี่ครับ0.1นะครับแล้วนี้ครับขาเกศที่ตัวที่ไม่ทำงานได้เท่าไหร่ฮะ2 โวลต์ AC ขนาดเราลอยสายนี่มันยังมีโวลต์เลยนะเพราะงั้นจะเป็นวัดอะไรวัดไม่ได้นะครับ1.85 1.30 นี่เท่าไหร่0.185โวลต์ AC นี่0.130โวลต์ AC นะ0.130เมตรวัดจากที่ขาเกศนะครับ0.130โวลต์ AC 0.185โวลต์ AC นะครับ0.85โวลต์ ACวัดตัวที่ไม่ทำงานดูสิครับ0 ตัวทำงานจะมีไฟไม่ใช่แน่นอนนะครับ 0.185 โวลต์นะตอนนี้ใช้ 0.185 โวลต์นะครับวาล์วน้ำนะครับมอเตอร์เดินในนี้วันแรกที่ขาเกศ0.13โวลต์มัน0นะครับทีนี้ก็ยังพอจับได้ครับคือถ้ามันไม่มาเนี่ยมันจะได้0โวลต์ AC นะครับแต่มันถ้ามันมาจะมันจะได้ประมาณ0.1โวลต์
ถ้าได้ 0.1 โวลต์นะครับโดยจับที่สายที่มันต่อเข้าไปในสาย 5A 5โวลต์ของเรานะครับแล้วก็มาจับที่ขาเกจนะครับจะต้องได้0โวลต์นะครับสำหรับไม่ทำงานแต่ถ้าทำงานปุ๊บมันจะต้องได้ 0.1 โวลต์ 0.1 โวลต์ครับก็จำไว้นะครับแล้วก็ถือว่ามันมาแล้วแต่มันไม่ค่อยชัดเจนสู้วัดเป็น DC ไม่ได้ชัดเจนกว่านี่ก็เอาเป็นสายสีน้ำเงินครับไป AC อีกเส้นครับซึ่งเป็นสายสายคอมมอนอะไรสายร่วมนะครับวัดจากคอมมอนก็ได้ครับคอมมอนก็ได้ถ้าจะสายร่วมก็ได้เอาวัดครับ234โวลต์นะครับวัดจากที่มาที่ขาเกจนะครับได้234โวลต์นี่ผมทิ้งไปที่ขาเกจของไอ้วาล์วน้ำนะครับก็234โวลต์นะฮะ234โวลต์ที่มันเยอะ233.9 233.9 ครับตัวไม่ทำงาน234มันไม่ต่างกันเลยนะครับมันจับความแตกต่างยากนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าจะวัดให้ได้ก็คือวัดจากไฟที่ส่งมาที่ตัวมันเองเลยครับก็คือขาที่ไปลงขาที่หนึ่งไฟตัวนี้จะเป็นไฟสายสีน้ำตาลเนี่ยจะไปลงขาที่หนึ่งเราลองคอมมอนดูครับคอมมอน234นะครับไม่ทำงาน234ทำงาน234ทำงานจับไม่รู้เรื่องครับพวกสายคอมมอนเนี่ยต้องเอาไฟ AC ที่ไปต่อกับไฟที่เขาลักไปต่อที่ไฟ DC นะครับเขาลักไปต่ออยู่ที่ไฟ DC นะครับเขาแอบไปใส่ไว้เพื่อใช้เพื่อทำให้ UN 2003สามารถต่อไฟมาทิกที่ขาเกจได้นั่นเองซึ่งเป็นไฟ DC 5 โวลต์นะครับแล้วมันจะพาไฟ AC เส้นสีน้ำตาลมาด้วยมาทิกเอาสายที่น้ำตาล ที่ต่ออยู่ขาที่2นะครับแล้วก็วัดที่ขาเกจที่อีกไฟสีน้ำตาลไปจำอยู่ที่ไฟ5 โวลต์นะมาส่งให้ที่ขาเกจนะครับโดยใช้ UN 2003เป็นตัวทริกนะครับไม่ได้นะฮะไม่ค่อยแน่นอนครับ 0.185 อันนี้แน่นอนหน่อยจิ้มลงไปเนี่ยมันจะอยู่ 0.15 หรือ 0.13 นะนิ่งแต่ไอ้ที่ไม่ทำงานเนี่ยจิ้มลงไปเนี่ย0บางทีก็0บางทีก็2 0นั่นก็หมายความว่าถ้าจิ้มแล้วเป็น0ไม่ทำงานแต่มันทำยากครับ0ไม่ทำงานครับ0ไม่ทำงานถ้าเป็นศูนย์นี่มันไม่ทำงานก็จำได้ง่ายมันเป็นศูนย์ไม่ทำงานถ้าบางทีจิ้มแล้วมันก็ไม่เป็นศูนย์อ่ะศูนย์ไม่ทำงาน 1.183 ทำงานพอน้ำทำงานนะ 0.183 มอเตอร์เลี้ยงมันจะเป็นแรก 0.1 ทำงานนะครับแต่ตรงนี้ต้องศูนย์ถ้าศูนย์ไม่ทำงานโดยจับจากไฟ AC เส้นเดียวกันเลยครับถ้าไม่ทำงานเส้นเดียวกันวัดไม่ขึ้นแต่ถ้าทำงานแต่ทำงานปุ๊บเส้นเดียวกันจะวัดขึ้นนิดนึงเพราะว่ามันยังไงอ่ะเวลาทำงานมันจะมีการกินกระแสนะครับทำให้สามารถวัดความแตกต่างได้นิดนึงก็ได้ครับอย่างนี้ก็สะดวกดีไม่ต้องไปนั่งหากราวถ้าวัดได้0ก็คือเอาไฟ AC เส้นเดียวกันนะครับที่มาต่อให้ขาเกจนะครับวัดนะครับถ้ามันไม่ได้ทำงานเนี่ยมันจะต้องได้0เขาจำอย่างนี้แต่บางครั้งมันก็วัดไม่ได้0ถ้าวัดไม่ได้0มันก็ยากหน่อยครับอันนี้มันยากนิดนึงอันนี้ได้ 1.8 ครับ
1.8 ตลอดเลยนะเวลาทำงาน 1.8 เป๊ะเลย 0.18 เนี่ย 0.12 นี่ได้ 0.13 ได้ 0.13 เห็นไหมส่วนอันนี้ไม่ทำงานจะเป็น0ก็ง่ายดีครับถ้าไม่ทำงานถ้ามันไปใส่เส้นเดียวกันถ้าไม่ทำงานก็แสดงว่ามันไม่มีโหลดไม่มีอะไรไม่มีภาระอะไรมันก็ต้องได้ศูนย์สิครับเพราะงานวัดไฟจากเส้นเดียวกันมาจิ้มเส้นเดียวกันนี้มันก็คือวัดไม่ได้นี่แต่ถ้าเกิดมันมีโหลดปุ๊บมันจะมีความแตกต่างก็วัดเหมือนกับวัดความแตกต่างของมัน0.18ก็ได้ครับการวัดอย่างนี้ก็ดีอย่างนึงเพราะว่ามันยังไงฮะเราไม่ต้องไปหากราวครับก็ดีครับไม่ต้องไปหากราวแต่จะเป็นโอเคนะทีนี้ผมก็จะมาวัดเพรสเชอร์บ้างครับสามารถไปเชื่อนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปกดไอ้พาวเวอร์นะกดปิดไปเลยครับผมจะปิดเครื่องไปเลยครับหมายความว่าเสียบปลั๊กไปเชื่อจะทำงานทันทีแล้วครับทันทีถ้าเราเสียบปลั๊กไฟเข้าไปนะครับเชื่อจะทำงานตลอดเวลาเลยครับเรื่องของทำงานตลอดเลยไม่ต้องกดปุ่มพาวเวอร์ไม่ต้องกดอะไรเสียบไฟเข้าเสียบไฟเข้าปุ๊บเสียบไฟเข้าไปปั๊บไอ้เพรสเชอร์นะจะทำงานทันทีเพรสเชอร์จะทำงานทันทีนะครับนี่ผมก็จะวัดไฟเพรสเชอร์นะไม่มีไฟอันนี้เดี๋ยวต้องปรับเป็นโวลต์ดีซีครับปึ๊บขากลางเป็นกลางนะขาริมเป็น 2.4 โวลต์ครับอันนี้ขากลางเป็นกลางนะครับขาริมเป็น 2.4 โวลต์ขาริมนี้ก็ต้องเป็น 2.4 โวลต์ครับนี่มัน 2.5 ครับแล้วก็ได้ 2.47 ทีนี้ก็ 2.47 ก็แสดงว่าไฟมีแล้วนะครับในกรณีไม่มีไฟนะครับเราต้องดึงไอ้อันนี้ออกมานะครับต้องดึงอันนี้ออกมาเลยนะครับดึงแจ็คออกมาแล้วก็วัดไฟในตัวบอร์ดนะครับเพราะว่าบางครั้งตัวบอร์ดมันส่งไฟออกมาแล้วมันมีการช็อตอยู่ข้างนอกนะครับช็อตอยู่ที่ไอตัวเพรสเชอร์นะครับก็จะทำให้ไฟตกได้เช่นกันครับในตัวนี้ก็ฟันไม่ได้นะครับให้ดึงอันนี้ออกมาเลยแล้วก็ทำการวัดไฟที่ขาข้างในมันที่2.47นะครับจับพฤติกาผ่ากลางนะครับตรงนี้นะครับจะได้2.47นะครับข้างนี้ที่เนื้อครับเนื้อครับจุด47นะครับข้างนี้ดูบ้างครับ2.47นะครับไฟออกมาแล้วนะครับถ้าใส่แล้วตกก็แสดงว่าเพรสเชอร์อาจจะมีปัญหานะครับหรือภายในมีปัญหาก็ต้องไปตรวจเช็คอีกทีทีนี้ผมก็จะทำการวัดความถี่ให้ดูดูว่าความถี่ก็ปรับไปที่ย่านเฮิร์ตนะครับแล้วก็กดย่านโวลต์เอซีปรับไปที่แล้วกดปุ่มเหลืองมันก็จะเป็นเฮิร์ตมันจะสายสีขาวอย่างนี้ครับแล้วก็ผมก็จะวัดนะครับความถี่ก็จะได้ 26.75 เคเฮิร์ตขณะไม่มีน้ำนะครับ 26.75 เคเฮิร์ตนะครับขณะไม่มีน้ำนะครับไม่มีน้ำ 26.75 เคเฮิร์ตนะครับทีนี้ผมจะเอาสายสีแดงไว้ตรงกลางบ้านนะครับจากนั้นผมก็จะทำการวัดที่สายสีม่วง 26.75 เคเฮิร์ตนะครับแล้วผมก็วัดตรงนี้นะครับได้ 26.75 เคเฮิร์ตครับแสดงว่าความถี่สุดยอดเลยครับถ้าวัดข้างหนึ่งขึ้น 26.75 แล้วถ้าสลับสายปุ๊บไม่ได้นะครับกลายเป็น13เคเฮิร์ตอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยดีนะครับก็จะไม่ค่อยดีหมายความว่าเพรสเชอร์เริ่มมีปัญหาอาจจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ก็ต้องลองดูกันทีนี้ผมจะลองวัดค่อมนะครับค่อมระหว่างสายสีส้มกับสีม่วง 26.72 นะครับลองสลับสายครับ
มันจะต้องของดีดีแบบสุดเจ๋งเลยจะต้องเท่ากันครับที่ผมอยู่72ถ้าเกิดสลับแล้วไม่เท่ากันเนี่ยก็แสดงว่าเริ่มเสื่อมเพชเชอร์เริ่มเสื่อมเริ่มรวนนะครับแต่บางครั้งก็ใช้ได้นะครับคือดูว่าต้องดูว่ามันใช้ได้ไม่ได้จริงแต่แสดงว่าเพชเชอร์เริ่มสุขภาพไม่ค่อยดีนี่ก็คือ C นะครับ C มันก็จะอยู่ที่ด้านหลังเครื่องหนึ่งขั้วมาขั้วนี้ใส่สลับกันได้นะครับเพราะว่ามันเป็นไฟ AC นะสลับขั้วอยู่แล้วนะสลับไปสลับมาไม่ต้องดึงขั้วไหนก็ได้ครับดึงขั้วออกมามีสองขั้วเครื่องเมื่อดึงออกมาเสร็จแล้วก็ทำการวัดครับดูค่ามันก่อนครับว่ามีเท่าไหร่อันนี้ก็จะมี9ไมโครนะครับเป็น9ไมโครฟาราด500โวลต์ค่ามันก็คือ9ไมโครฟาราด500โวลต์โดยตั้งไปที่ C นะครับไดโอด C ตรงนี้นะน้ำกับผมเหลืองให้เป็นไมโครฟาราดนะครับให้เป็นไมโครฟาราดนะครับจากนั้นว่าทำการวัดดูนะครับว่าได้เท่าไหร่จี้ไปที่ขั้วนะนั่นแหละครับ 8.86 ได้ 8.86 ไมโครฟาราดได้ 8.86 ไมโครฟาราดนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเต็มเนื่องจากการพลาดผิดพลาดของมิเตอร์ด้วยนะครับหรืออื่นๆเรียบร้อยครับอันนี้คือเครื่องอีกรุ่นหนึ่งนะครับLG 6.5 กิโลเหมือนกันใช้มอเตอร์เดนแบบฝังขั้วเหมือนกันครับแผงบอร์ดอะไรก็เหมือนกันหมดครับเพียงแต่ว่าคนละรุ่นรุ่นนี้นะครับก็คือรุ่น WF-S6560TC ส่วนรุ่นที่ผมวัดในตอนต้นเลยนะครับของวิดีโอนี้เลยนะครับก็คือ6ก็คือรุ่น WF-T651TD จะลองวัดโอห์มนะครับจับไว้ที่สายคอมมอนนะครับคอมมอนอยู่นี่นะสายสีเงินเป็นหลักคำว่าตรงนี้จะต้องดึงปลั๊กไฟออกก่อนนะครับปลั๊กไฟออกก่อนแล้วผมก็จะทำการวัดโอห์มก่อนโอห์มจังหวะแรกได้เท่าไหร่ 4.1 k โอห์มนะครับจังหวะแรกได้ 4.1 k โอห์มจังหวะแรกนะจังหวะที่2ครับจังหวะ2วัดได้ไหมครับขึ้นปุ๊บ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 หายไปนะครับนี่เป็นตัวเก็บประจุนะครับตัวเก็บประจุร่วมนะครับเหมือนกันดังนั้นผมย้ายสายจากคาร์บอนมาวัดที่ไอ้ขั้วนี้เลยนะครับขั้วสีชมพูนะครับมันขึ้นแป๊บแป๊บแป๊บแล้วก็หายไปผมจะทำการวัดดูซิว่ามันมีซีเก็บไว้ที่เท่าไหร่ครับเป็นซีเก็บประจุเท่าไหร่จับไว้ที่สายคอมมอนหรือสายร่วมครับจากนั้นก็การวัดซีตรงนี้ก็จะต้องวัดไอ้นี่นะครับปรับมิเตอร์ไปครับไปที่ย่านซีนะครับจากนั้นก็วัดนะครับสายสีน้ำเงินขาวคือเป็นการมอเตอร์เดนน้ำทิ้งครับจังหวะสุดท้ายนะครับปรากฏวัดได้1นาโนฟาราดเท่านั้นเองครับผิดกับตัวที่แล้วนะครับตัวที่แล้วได้2ถึง3นาโนฟาราดเลยครับตัวนี้ได้แค่1นาโนฟาราดเท่านั้นเองครับแล้วผมจะย้ายจากสายคอมมอนนะครับเพราะว่าที่สายสีชมพูได้1นาโนฟาราดเช่นกันครับนะฮะ1นาโนฟาราดเช่นกันครับทีนี้ชวนจะทำการลองวัดไฟเลยครับใส่เข้าไปนะผมจะลองวัดไฟดูจากนั้นผมจะกดเสียบปลั๊กเข้าไปครับวัดไว้ที่สายคอมมอนนะครับสายสีน้ำเงินเป็นหลัก
จากนั้นปรับรั้วไปที่ A4 จากนั้นก็ทำการเสียบปลั๊กเข้าไปครับไฟไม่มีมานะครับผมก็กดปุ่ม power ครับจากนั้นกดปุ่ม start ครับกดปุ่ม power มีไฟมา 1.3 นะครับเป็นไฟที่ induce มานะครับก็คือไม่มีไฟเองนะแต่มันมิเตอร์มันจับได้นะ induce จากนั้นกดปุ่ม start นะครับจากนั้นผมก็กดปุ่ม start ถ้ากดปุ่ม start ก็ชั่งน้ำหนักนะครับไฟตรงนี้ก็มานะครับไฟสีชมพูนะครับก็คือไฟของมอเตอร์เดินน้ำทิ้งจังหวะแรกนะครับก็คือปลดเบรกออกจากถังซักแต่ยังไม่ดึงน้ำทิ้งนะครับถ้าดึงน้ำทิ้งต้องน้ำเงินขาวนะครับร่วมด้วยจึงจะดึงน้ำทิ้งได้นะครับ135นะครับทีนี้ผมก็เรามาวัดที่ไอ้เด้งน้ำทิ้งนะครับได้อะไรครับดึงน้ำทิ้งได้141นะครับดึงน้ำทิ้งได้141แล้วก็สังเกตดูมันเต้นด้วยนะครับตรงนี้ติ๊กอันนี้ผมยังไม่ได้ยืนขั้นตอนนะครับไม่มีไฟ141มานะครับแต่ยืนยันว่าเครื่องนี้ดีนะครับเพราะใช้อยู่ซักอยู่ทุกวันนี้นะครับเป็นเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญยังใช้ได้นะครับแต่แปลกที่มีไฟขึ้นมาทั้งที่ยังไม่ทำงานนะครับนี่ผมจะลองวัดไฟที่ขาเกียร์ดูนะครับว่ามีมาหรือไม่นะครับโดยย้ายมาจับที่สายสีน้ำตาลนะครับซึ่งเป็นไฟที่มาต่อกับขาที่1นะครับผมแล้วผมจะจับที่ขาเกียร์ของไอ้สีน้ำเงินขาวนะครับมอเตอร์เดินน้ำทิ้งตัวเดินไอ้ตัวเดินในน้ำทิ้งครับมีไฟมา 0.5 โวลต์ AC ด้วยนะครับลองวัดที่ตัวนี้ดูดิครับ 0.5 โวลต์ AC เหมือนกันครับวัดวาล์วน้ำครับวาล์วน้ำก็ทำงานนะครับตอนนี้ 0.4 โวลต์ AC ครับเราดึงสายออกมาก็ยังได้ 0.4 โวลต์ AC ครับเนื่องจากว่าตรงนี้ก็เลยไม่รู้ว่ามีไม่มีนะ 0.5 โวลต์ AC นะครับวัดนี้ 0.5 โวลต์ AC น้ำ 0.146 เปลี่ยนละนี่วัดที่สีชมพู 0.29 นะครับจุดสามที่อาเกงครับแต่ตัวนี้กำลังยังไม่ทำงานนะครับก็ยังวัดได้ 0.2 เอ๊ยยังไงครับเพื่อความแน่นอนนะผมจะมาจับราวที่มาจับกราวไว้ที่ตรงนี้จับกราวไว้ที่ตรงไอสายสีขาวนี่ดีกว่าครับจากนั้นปรับไปที่โวลต์ DC จากนั้นก็ทำการวัดไฟว่ามาที่ขาเกียร์หรือไม่นะครับวิสูตรจริงว่ามาหรือไม่ครับปรับไปที่โวลต์ DC นะครับวัดครับห้าจุดหนึ่งโวลต์นะครับแสดงว่าแตะไม่โดนขา4.8 โวลต์มานะครับวัดตรงนั้นไม่ได้นะครับให้วัดตรง R แทนแล้วกันครับ 4.2 นะครับวัดตรง R ตรงนี้ก็ได้นะครับมันมี 5.1 5.1 ก็แสดงว่ายังไม่ทำงานครับ 4.2 ก็แสดงว่าทำงานแล้วครับดึงไฟลงไปตัวนี้ก็ของตัวนี้นะครับ 4.1 โวลต์แสดงว่าตัวนี้ทำงาน 4.1 โวลต์42โวลต์แสดงว่าตัวนี้สายว่าน้ำทำงาน 5.1 แสดงว่าตัวนี้ยังไม่ทำงานครับสายสีน้ำเงินขาวยังไม่ทำงานครับการว่าตรงนั้นมันวัดไม่ได้นะครับไอ้ที่ตรงนี้มันจิ้มไม่โดนขามันคือมันไม่รู้มันอยู่ไหนจิ้มไปไม่โดนขามันเสียครับก็วิธีวัดง่ายก็วัดมาที่ R จำกัดกระแสก่อนเข้าขาเกียร์นะครับตรงนี้มันจะวัดได้ง่ายกว่าครับก็มันจะเป็นลายที่ใหญ่กว่าทีนี้ผมจะกดสปินเลยครับสปินปั่นแห้ง
พื่อดูว่ามันจะได้141โวลต์หรือไม่นะครับมันจะปรับไปที่โวลต์AC ก่อนนะครับเดินขึ้นมาจับไปที่ลองจับใหม่นะครับจับไปที่สีน้ำตาลนะครับแล้วก็มาจับที่ตรงนี้นะครับโดยจับที่ตรง R เลยครับตรงนี้ R นะครับ R จำกัดกระแสนะครับวัดง่ายกว่านะครับให้ไตแอดที่ขาที่ขาเกรดของไตแอดตัวที่ไม่ทำงานนะครับจะได้เท่าไหร่ครับ 0.2 นะครับ 0.14 ทำงานครับจังหวะแรกเอาน้ำเดือดนั้นทิ้งจังหวะแรกครับวัดยากครับวัดยากนะครับขอแนะนำให้ใช้เป็นการวัดแบบต่อเข้าไปที่กราวไฟ DC แล้ววัดเป็น DC 5โวลต์นะครับจะง่ายกว่าแม่นยำกว่าครับถ้าเป็น AC มันจะไม่ค่อยแม่นยำนะครับลองใหม่ก็ได้ครับนะแม่นยำ 5.1 ไม่ทำงาน 4.2 ดึงกระแสแล้ว 4.1 ดึงกระแสแล้ว2ตัวนี้ทำงานตรงนี้ไม่ทำงานถูกต้องทีนี้ต่อไปโวลต์ AC ผมจะทำการตรวจสปินปั่นเพื่อวัดไฟนะวัดไฟ AC ครับจับไปที่ตรงสายคอมมอนวัด AC จากนั้นก็วัดที่ตรงนี้เลยครับน้ำเงินขาวมาสุดท้ายได้234โวลต์ครับได้234โวลต์ขณะทำงานนะครับดึงสุดเลยนะครับทำงานร่วมกันนะครับฟอนที่231232โวลต์แสดงว่าทำงานแล้วครับถ้าเราไม่ทำงานนะครับได้141โวลต์ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเครื่องที่ดีไม่เสียแล้วก็เป็นเครื่องสภาพหยอดเหรียญที่มีการซักทุกวันคือเหมือนกับมีไฟรั่วลงมาจากไหนไม่รู้141โวลต์เนื่องจากตัวนั้นมันเป็น4กับจุกครับทำงานจะได้233โวลต์ต้องคู่นะครับจะดึงออกได้นะครับดึงวัตเตอร์เดนอันนี้จนสุดได้เลยครับยางรถรุ่นหนึ่งครับผมปิดเครื่องแล้วนะครับจากนั้นผมก็จะลองวัดกดพาวเวอร์นะครับผมจะเอาแม่เหล็กออกก่อนนะพาวเวอร์เสร็จแล้วผมกดสตาร์ทครับอันนี้ปรากฏว่าเขาสั่งตอนสายนะเขาสั่ง232โวลต์ตอนที่ว่าชั่งน้ำหนักเสร็จนะครับมาดูตัวนี้ครับได้140โวลต์ไม่ทำงานนะครับไฟ140โวลต์นี่หมายถึงยังไม่ทำงานครับแต่มันมีไฟออกมาได้อย่างไรไม่รู้แต่ไม่เสียครับยืนยันเพราะว่าใช้ทุกวันใช้ไอ้ผมก็วัดได้140โวลต์มานานแล้วแต่ก็ใช้มานานแล้วเป็นปีแล้วที่มันขึ้นอาการ140โวลต์แต่ที่ลองวัดเล่นๆดูนะครับมันก็ไม่เป็นไรครับสำหรับตัวนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ